โปโมเตอร์ซาอุดิอาระเบียเผยถอนอีกโดนแน่ โดยล่าสุดนั้นกลุ่มทุนจากประเทศซาอุดิอาระเบียโปรโมเตอร์จัดการโชคศึกบิ๊กไฟ์รวมเข็มขัดรุ่นเฮฟวิเวตไทสันฟิวลี่แชมป์โลกของ w b บ c รุ่นเฮฟวิเวตกับทางแชมป์โลก3สถาบันของดั a WBO IBF รุ่นเฮฟวิเวตอเล็กซานเดอร์อูซิสได้ออกมาเปิดเผยถึงบทลงโทษท้ามีการถอนตัวจากการโชคอีกครั้งในวันที่19พฤษภาคมนี้ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียว่าผมขอยืนยันไว้ณที่นี้เลยว่าจะมีการลงโทษปรับเงินชดเชยค่าเสียหายจากการถอนตัวของนักมวยในวันที่19พฤษภาคมนี้เป็นเงินขั้นต่ำ10ล้านดอลลาร์เหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็354ล้านบาทอย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้นั่นไทยสันฟิลลี่ แชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทได้ขอถอนตัวจากการโชคล้มแชมป์โลก4สถาบันหลักกับทางอุซิสในวันที่18พฤษภาคมที่จะถึงนี้เนื่องจากทางไทสันฟิลลี่นั้นเกิดแผลแตกระหว่างการซ้อมลงหน่วมจนเป็นเหตุให้ศึกบิ๊กไฟที่เศร้าต้องเลื่อนออกไปมาเป็นวันที่19พฤษภาคมนี้แทนนั่นเอง